หนอนที่นำมากินได้อร่อยครับอาจจะคุ้นเคยกันกับเมนูหนอนรสด่วนนะครับที่มีขายกันแพร่หลายแต่ว่ามีหนอนอีกชนิดนะครับคุณผู้ชมที่นำไปคั่วกินแล้วก็อร่อยสุดๆไม่แพ้กันนะครับมีชื่อว่าหนอนหลนซึ่งทางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกำลังหวังพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพราะว่าขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเลยครับตามไปดูอาชีพเสริมตามฤดูกาลของคนริมป่าชายเลนที่พากันเข้าป่าในพื้นที่ทับมุ่งหน้าไปที่ต้นตาตุ่มทะเลกันอยู่ในพื้นที่บ้านไร่ปลงที่หมู่3ตำบลเขาถ่านอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพวกเขาพากันไปค้นหาหนอนหลนที่เป็นหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งนะครับโดยสังเกตหาจากใบของต้นตาตุ่มทะเลว่ามีรอยถูกกัดกินเหมือนกับต้นไม้ยืนต้นตายหรือเปล่านั่นแหละครับคือที่อยู่ของเจ้าหนอนหลนซึ่งจะกัดกินใบของต้นตาตุ่มทะเลครับก่อนจะลงมาห่อตัวในใบไม้ชนิดต่างๆด้านล่างแต่ว่าก่อนจะเก็บนะครับชาวบ้านเขาจะสังเกตจากมูลของหนอนถ้าพบว่ามีมูลมากจึงจะเริ่มเก็บได้ครับเพราะว่าเขาต้องให้หนอนเนี่ยทายางของต้นตาตุ่มทะเลที่กินเข้าไปออกก่อนเพราะว่ายางของต้นตาตุ่มทะเลเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวได้จึงต้องให้หนอนขับถ่ายของเสียออกมาให้หมดนะครับเพื่อเข้าสู่การฟักตัวเป็นดักแด้ช่วงนี้แหละครับชาวบ้านจึงจะสามารถเก็บมาปรุงเป็นเมนูพิเศษได้พอหาหนอนหล่นได้พอสมควรแล้วนะครับก็กลับมาที่บ้านเตรียมทำเมนูหนอนหล่นคั่วเกลือครับหรือว่าชาวบ้านเขานิยมเรียกกันว่าลูกหล่นคั่วเกลือเพื่อขายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกันนะครับเมนูนี้ถือว่าหากินได้ยากด้วยครับไม่สามารถกินได้ทุกปีนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศซึ่งครั้งนี้ถือว่าทิ้งช่วงมานานตั้ง 5-6 ปีเลยครับกว่าจะหาหนอนหล่นได้เยอะแบบนี้และจะหาหนอนหล่นได้เฉพาะพื้นที่ที่มีต้นตาตุ่มทะเลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารของหนอนผีเสื้อชนิดนี้ซึ่งรสชาติเวลาเอามากินคุณผู้ชมจะมันเค็มอร่อยเพราะว่าหนอนหล่นเนี่ยมีไขมันก็โปรตีนสูงครับในอำเภอท่าฉางจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อร่วมหาทางพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในขณะนี้นะผมก็ได้นะครับถ่ายภาพแล้วก็จะเก็บตัวอย่างนะครับขอตัวอย่างแล้วก็ส่งไปให้นักวิชาการจิตวิทยานะครับของกรมวิชาการเกษตรและกรมมหาเลยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะได้ศึกษาถึงวงจรชีวิตนะครับแล้วก็จะได้ดูว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับอย่างไรกันแน่แล้วก็ดูวงจรชีวิตซึ่งถ้าดูวงจรชีวิตแล้วสามารถที่จะนะครับเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้นะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งสำหรับใครที่อยากลองเมนูพิเศษนี้ครับซึ่งตอนนี้ขายกันที่ขีดละ 150-200 บาทเนี่ยแวะไปได้ที่บ้านไร่ปลงหมู่3ตำบลเขาถ่านอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไม่ไกลจากตัวอำเภอท่าฉางตอนนี้ชาวบ้านเขายังคงเก็บหนอนหล่นหรือว่าลูกหล่นเนี่ยได้อีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะหมดฤดูกาลนะครับหรือว่าถ้าใครอยากไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากจะไปชิมเมนูนี้สอบถามพิกัดกันได้ครับให้เบอร์ของอำเภอท่าฉางไว้0773894 03ครับ